สวัสดีครับพอดีมาอัปเดตเปลี่ยนอุปกรณ์เนาะมีพี่ที่เป็นยูทูบเบอร์เนาะลองสอบถามมาว่าตัวสะพานไกลของการมอดิฟายใช้ได้ดีไหมพอดีเปลี่ยนเป็นตัวที่2เนาะตัวแรกเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้นี้ตัวมีเหลืออยู่ก็เลยเปลี่ยนอันเก่าก็จะเป็นไกลตัวนี้เป็นอันเดิมเนาะเลนไกสีแดงของการโมดิฟายเหมือนกันเนาะ GM จะทราบเห็นไหมแล้วก็มีตัวปรับระยะไกลเหมือนกันนะครับแต่พอดีผมจะเปลี่ยนตัวสะพานไกสะพานไกเก่าเนี่ยมันเป็นงานจีนนะครับมันบางพอบางปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคมเนาะมันก็มีการลบเหลี่ยมไปบ้างแล้วเนาะพอมันคมปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกินตำแหน่งของร่องโครงสูบเนี่ยกินลึกลงไปเลยนะแต่นี่ยังไม่เป็นแค่เป็นรอยเฉยๆถ้าเป็นโครงของกันเดอร์นี่คือแบบวัสดุไม่ค่อยแข็งมากนะก็จะกินลึกลงไปเลยก็เลยเปลี่ยนตัวสะพานไกเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวไกด้วยเลยเนาะไกของใสเนาะก็เดี๋ยวจะมาประกอบแล้วก็ลองเทสให้ดูตัวนี้ก็มีตัวตั้งระยะไกเหมือนกันนะครับมีเป็นสกรูตัวเล็กๆนี่นะตรงนี้นะครับตั้งระยะไกได้ลองเทสให้ดูนะครับระยะไกที่รีเซ็ตนี่นะวอลอยู่แค่นี้นิดเดียวหรือว่าจะตั้งให้ไม่มีระยะเลยก็ได้นะครับแต่ผมชอบฟิลนี้มากกว่านะให้มีระยะสักนิดนึงนะแล้วก็ลั่นระยะที่รีเซ็ตก็ประมาณนี้ติดแล้วนะฮะระยะรีเซ็ตโอเคเปลี่ยนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแหละนะก็เดี๋ยวลองมาเทสกันดูตัวไกก็ของ GM เนาะการโมดิฟายให้มาก็มีลิ้นไกอยู่2สี3สีนะผมใช้เป็นสีทองมันจะได้เข้ากันกับตัวท่อนอกไปแหละท่อนอกสีทองจะต้องมาประกอบไปลองยิงเทสดูอาการหรือแอคชั่นของไกของระยะของสะพานไกดูนะครับว่าระยะของสะพานไกจะมืดไหมจะอะไรไหมเนาะเดี๋ยวลองดูยิงมือซ้ายนะถึงจะเห็นนะไม่มีลูกนะเช็คกันเลยสไลด์ไปข้างหนึ่งเลยค่อนข้างกระชับเลยทีเดียวเนาะฝากไว้ให้ดูแล้วกันเนาะ